วันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา Error Python 3 File Does Not Exist ในโปรแกรม Arduino นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับสำหรับ Error Python 3 File Does Not Exist แปลตรงตัวก็คือโปรแกรม Arduino หาไฟล์ที่ชื่อว่า Python 3ในพาร์ทนี้ไม่เจอนะครับมีหลายคนเจอและทักมาถามสำหรับปัญหานี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรเพราะเท่าที่ผมให้คนที่ติดปัญหาเช็คพาร์ทตามที่ Error แจ้งมานั้นก็ปรากฏว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า Python 3อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้การคอมไพล์ก็ไม่น่าจะติด Error อะไรแต่นี่เมื่อเจอแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขอาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีของผมก็คือผม copy ไฟล์ Python 3จากเครื่องของผมที่ใช้งานได้ตามปกติแล้วส่งให้คนที่เจอปัญหานำไฟล์ไปวางทับไฟล์ Python 3ตัวที่มีอยู่ปรากฏว่า Error หายไปและสามารถ compile code ได้ตามปกตินะครับไฟล์ที่ว่าผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับให้กดเข้าไปตามลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับไฟล์ที่ได้จะเป็น zip ไฟล์ต้องทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนโดยคลิกขวาแล้วเลือก extract hereเราก็จะได้ไฟล์ที่แตกออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ copy โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Python 3หรือจะคัดเลยก็ได้นะครับจากนั้นคลิกไปที่แท็บด้านบนแล้วพิมพ์คำว่า c/user แล้วก็กด enter นะครับในนี้คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจจะมีหลาย user ก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ user ที่เรา install โปรแกรม Arduino นะครับจากนั้นก็คลิกให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่ด้านหลังชื่อ user แล้วก็พิมพ์ backslash ตามด้วย app dataแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นเปิดโฟลเดอร์เข้าไปเรื่อยๆตามที่ error แจ้งมานะครับก็ให้เลือก local arduino 15 package esp 8266 tool ในนี้จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า python 3อยู่แล้วนะครับเพื่อความชัวร์ให้ลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วางโฟลเดอร์ที่เพิ่ง copy มาเมื่อสักครู่นี้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดโปรแกรม Arduino ที่เป็นโปรเจกต์ของ ESP8266 ขึ้นมาก่อน Verify อย่าลืมเลือกบอร์ดให้ถูกต้องโดยการคลิกไปที่ Tool แล้วเลื่อนลงมาที่บอร์ดดูว่าตอนนี้เลือกบอร์ดที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่ากรณีของผมผมเลือกโนด MCU 1.0 ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Verify แล้วรอจนการ Compile เสร็จสิ้นเมื่อ compile เสร็จแล้วจะเห็นว่าไม่มี error เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่คอมพิวเตอร์ของผมเครื่องนี้ก็ไม่ได้มี error นี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วยังไงก็ฝากคนที่เจอปัญหาช่วยลองให้หน่อยนะครับว่าปัญหาถูกแก้ไขหรือเปล่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดปัญหานี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ